สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2562ผมทรงพจน์สุภาผลดิฉันนิธิการกำลังวันและดิฉันวรังคณาชมชื่นครับนำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับข่าวร้อนวันนี้นะครับอิหร่านเผยว่าได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษได้ที่ช่องแคบฮอร์มุซและสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินคลื่นความร้อนปกคลุมหลายพื้นที่นะครับข่าวอัปเดตจากญี่ปุ่นนะครับผู้ต้องหาเผาบริษัทแอนิเมชันญี่ปุ่นเผยเหตุจูงใจถูกลอกผลงานในช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ Pampers เปิดตัวผ้าอ้อมอัจฉริยะเผยคุณภาพการนอนและการขับถ่ายของลูกน้อยนะครับรวมทั้งงานวิจัยที่ชี้ว่าเครื่องดื่มผสมน้ำตาลอาจก่อมะเร็งได้และช่วงบันเทิงนะครับคุยหนังการกลับมาอย่างราชสีของ The Lion King แบบไลฟ์แอคชั่นน่าดูแค่ไหนนะครับต้องฟังคุณนิธิการจะมาเล่าให้ฟังส่งท้ายกันวันนี้นะครับเพลง Spirit ของ Beyoncé นะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบหนัง Lion King ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าดีแค่ไหนนะครับสำหรับเพลงใหม่นี้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวร้อนล่าสุดนะครับอยู่ที่ตะวันออกกลางนะครับวันนี้สื่อของทางการอิหร่านก็รายงานนะครับว่าทางอิหร่านยึดเรือบรรทุกเครื่องบินบรรทุกน้ำมันนะครับของอังกฤษเอาไว้ได้ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับ1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าเรือรบของสหรัฐยิงโดรนของอิหร่านตกทางอิหร่านก็ระบุนะครับว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านได้ยึดเรือของอังกฤษจากแถบนอกชายฝั่งของจังหวัดฮอร์โมสการเนื่องจากเรือดังกล่าวนั้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบบังคับหน้าน้ำสากลและก็ได้นำเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่อิหร่านเพื่อให้เป็นผู้ดูแลต่อไปนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าบริษัทที่ดูแลเรือดังกล่าวก็คือ Northern Marine Managementไม่สามารถติดต่อผู้ที่อยู่บนเรือได้นะครับหลังจากที่มีเรือเล็กไม่ทราบสัญชาติ2ลำแล่นประกบเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์อีก1ลำอยู่ด้านบนด้วยนะครับและว่าขณะนี้เรือลำดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปทางอิหร่านแล้วก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณนิธิกาและคุณวรังคณาคงจำได้นะครับสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้ลอบวางระเบิดเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะครับซึ่งอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธด้วยและเมื่อต้นเดือนนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความขุ่นเคืองให้กับทั้งทางอิหร่านมากเลยก็หลังจากที่อังกฤษเนี่ยยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเอาไว้ที่บริเวณช่องแคบยิบรอนตาโดยอ้างว่าเรือลำนี้ละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐด้วยการพยายามที่จะขนส่งน้ำมันเนี่ยไปยังซีเรียนี่ก็ทำให้คิดกันว่าเป็นมาตรการตอบโต้ของทางอิหร่านหรือเปล่าด้วยการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษเป็นการตอบโต้นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเช่นกันเมื่อสหรัฐอ้างว่าได้ยิงโดรนตกนะครับซึ่งเป็นโดรนของอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายืนยันเลยนะครับว่ายิงโดรนของอิหร่านตกแต่ทางอิหร่านบอกนะครับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านทวีตว่าไม่มีโดรนของอิหร่านเลยไม่มีลำไหนที่ถูกยิงตกไม่ว่าจะในช่องแคบฮอร์มุซหรือที่อื่นๆและยังบอกด้วยว่าอาจจะเป็นเรือรบของสหรัฐยิงโดรนของสหรัฐเองหรือเปล่าอันนี้ซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ก็คือเป็นโดรนของอิหร่านจริงๆนะครับก็ประธานาธิบดีทรัมป์บอกเลยบอกว่าเรือโดรนของอิหร่านเนี่ยตกจริงๆหลังจากที่โดรนที่ว่านั้นเนี่ยเข้ามาใกล้กับเรือรบของสหรัฐในรัศมี1กิโลเมตรและก็ไม่สนใจคำเตือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าหวังว่าอิหร่านจะไม่ทำอะไรโง่เขลาด้วยการโจมตีสหรัฐนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงอิหร่านก็จะต้องชดใช้อย่างที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนนะครับซึ่งถือว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ประตูการเจรจาทางการทูตก็เหมือนเปิดปิดๆกันอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการพูดคุยกันว่าน่าจะกลับมาเจรจากันได้อีกครั้งแต่ก็ท่าทีนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่กลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหลังจากกรณีโดรนนะคะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องความร้อนในตะวันออกกลางคราวนี้
ปามากลับมาร้อนกันที่อเมริการร้อนมากตอนนี้ร้อนจริงๆ นะคะจนถึงกับต้องใช้เครื่องเป่าลมมีพัดลมส่วนตัวมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริการวมถึงลงไปตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือแถบมิดเวสต์นะคะกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนแล้วรอกใหม่จริงๆแล้วเขาบอกว่าจะรุนแรงช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แต่เราเริ่มสัมผัสถึงอุณหภูมิของความร้อนกันตั้งแต่วันศุกร์แล้ว นะคะหลายพื้นที่ในอเมริกาตอนนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วค่ะ ให้รับมือกับคลื่นความร้อนนะคะโดยมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะสูงถึง43องศาเซลเซียสแต่คือหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้43บ้านเราก็เคยเจอ43คุณจะมากลัวอะไรกันแต่อากาศในอเมริกากับไทยเนี่ยความร้อนมันแตกต่างกันคือร้อนชื้นอาจจะเป็นที่ไทยแต่ที่นี่คือร้อนแห้งแล้งเหมือนร้อนเผาครับคราวนี้ก็แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นก็จะต้องมีเรื่องราวต่างๆตามมาใช่เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเดือดร้อนหนักนะเกือบ200ล้านคนนั่นเท่ากับประมาณ2ใน3ของประชากรในอเมริกาเลยที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะคลื่นความร้อนสุดสัปดาห์นี้นะคะไปดูที่มหานครนิวยอร์กก่อนตอนนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินรับมือกับคลื่นความร้อนนี้แหละตลอดสุดสัปดาห์นี้ CNN รายงานค่ะว่ามีการยกเลิกงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆงานแข่งม้าแข่งไตรกีฬากิจกรรมกลางแจ้งต่างๆคือยกเลิกงานใหญ่ๆหลายจุดอยู่เหมือนกันแล้วก็เตรียมศูนย์ดูแลประชาชนนะคะโดยจัดพื้นที่เขาเรียกว่าเป็น Cooling Center คือจะมีเครื่องปรับอากาศประมาณ500จุดรองรับประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าร้อนมากคุณก็เข้าไปอยู่ในคูลิ่งเซ็นเตอร์นะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องกดน้ำสาธารณะเพิ่มเติมในแหล่งที่เขาคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีผู้คนพลุกพล่านในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะส่วนที่กรุงวอชิงตันร้อนเหมือนกันนะคะคาดกันว่าอุณหภูมิเนี่ยแตะ 43.3 องศาเซลเซียสเขาบอกว่าพอๆกับเดธแวลลี่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะร้อนหนักมากก็ไม่รู้ว่าคุณมาราคาเตรียมตัวยังคะเตรียมแล้วค่ะขาสั้นแขนสั้นโดยทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐนะคะประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนหลายคนบอกว่ามันร้อนขนาดไหนนะคะมีสำนักอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นไปทำการทดสอบโดยเหมือนจอดรถไว้กลางแจ้งหลายคนบอกน่าจะทอดไข่ดาวแน่เลยเปล่านะคะเขาอบบิสกิตเลยก็คือเป็นขนมปังอบเอาไปทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงกลับมาสุกพร้อมกินพอดีโอ้โหคือร้อนขนาดนั้นเลยนะคะไม่ไหม้ถือว่าเป็นการประหยัดค่าไฟเหมือนกันนะคะจริงๆก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์แต่จะอร่อยหรือไม่นั้นก็ต้องดูอันนี้เตรียมตัวแล้วใช่ค่ะปิกนิกค่ะปิกนิกอ๋ออบอะไรกินนะคะโดยเขาประกาศเตือนภัยเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอันตรายนะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กแล้วก็กับคนชราที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศรองรับใช่เวลาเราได้ยินข่าวเรื่องของคลื่นความร้อนเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวตามมาเกี่ยวกับว่ามีเด็กเสียชีวิตในรถยนต์ใช่แล้วปีนี้นะคะข้อมูลล่าสุดของทาง CDC บอกว่ามีผู้เสียชีวิตคือโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถเนื่องจากเกิดภาวะ heat stroke เนี่ย21คนเข้าไปแล้วในอเมริกานะคะแล้วกว่าครึ่งนึงคือเป็นสาเหตุประมาณว่าคุณพ่อคุณแม่ลืมหรือผู้ปกครองลืมบุตรหลานเอาไว้ในรถอาจจะออกไปซื้อของสักครู่นึงแล้วก็เอาเด็กอยู่ไว้ในรถสักครู่นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าอย่าชะล่าใจและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามถ้าเด็กมีอาการเพราะเด็กอาจจะไม่พูดใช่เพราะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า4ขวบบางทีนั่งหลับในรถคุณพ่อคุณแม่ลืมใช่ให้สังเกตอาการว่าถ้าเกิดมีอาการเสื่องซึมหรือดูลักษณะเหมือนกับมึนหัวจะต้องให้พยายามที่จะให้เด็กไฮเดรตก็คือดื่มน้ำตลอดเวลาดื่มน้ำในช่วงที่คอยจิบน้ำตลอดเวลานะคะเพื่อเป็นการป้องกันรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอันตรายที่มาพร้อมกับคลื่นความร้อนนะครับเกิดขึ้นเป็นประจำในอเมริกาไปที่เรื่องของความร้อนอีกอย่างนึงแต่ว่าเป็นเปลวเพลิงที่ญี่ปุ่นนะครับมีการวางเพลิงไปเมื่อวานนี้นะครับก็บริษัทเกียวโตแอนิเมชันซึ่งเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์แนวแอนิเมชันนั่นเองนะครับก็มีผู้เสียชีวิต33รายนะครับบาดเจ็บ36รายซึ่งล่าสุดนะครับอัปเดตก็คือทางตำรวจระบุชื่อผู้ต้องหานะครับคือนายชินจิอาโอบะวัย41ปีตำรวจบอกด้วยว่าเขาป่วยนะครับมีอาการทางจิตแต่ก็ไม่ได้ระบุอาการที่ชัดเจนนะครับว่าอาการป่วยที่ว่านี้คืออะไรมีรายงานด้วยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้ได้ให้การกับตำรวจว่าที่เขาก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะถูกลอกผลงานนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันเบนซินในการจุดไฟเผาคือราดน้ำมันเบนซินเลยแล้วก็จุดไฟทำให้ไฟเนี่ยลุกลามเร็วมากในอาคาร3ชั้นของเกียวโตแอนิเมชันนะครับ
รายงานของตำรวจบอกว่าพบศพของคนที่เสียชีวิตนะฮะที่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชั้น3คือหลังจากที่เกิดเหตุก็พยายามจะหนีขึ้นดาดฟ้านั่นแหละแต่ว่าก็ไปไม่ทันนะครับก็อาจจะสำลักควันเสียชีวิตก่อนเป็นผู้ชาย12คนนะครับผู้เสียชีวิตผู้หญิง20คนแล้วก็มีอีก1คนที่ไม่สามารถระบุเพศได้โดยเชื่อว่ามีคนที่อยู่ในอาคารแห่งนั้นตอนเกิดเหตุเนี่ย74คนด้วยกันหลายคนตัดสินใจกระโดดหน้าต่างออกมาจากชั้น2และชั้น3นะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับกระดูกหักแต่ก็รอดชีวิตกันไปหลายคนนะครับด้วยวิธีนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับในรอบเกือบ20ปีนับจากเหตุวางเพลิงอาคารในกรุงโตเกียวเมื่อปีค.ศ.2001ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต44คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีแฟนการ์ตูนแอนิเมชันจำนวนมากเนี่ยไปวางดอกไม้ที่บริเวณอาคารที่เกิดเหตุนะครับเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็ทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ CNN รายงานวันนี้นะครับว่า CEO ของโตเกียวโตแอนิเมชันบอกว่าก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้รับคำขู่มาทางอีเมลว่าจะก่อว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถหาที่มาของอีเมลดังกล่าวแล้วก็ได้ส่งต่อให้ทางตำรวจแต่ทางตำรวจก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าอีเมลที่ว่านี้มาจากผู้ต้องหาคือนายอาอุบะผู้นี้หรือไม่ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวคืบหน้าของเหตุการณ์ร้อนๆต่างๆนะครับใน3พื้นที่ของโลกเดี๋ยวช่วงต่อไปสู่ไปฟังเกี่ยวกับสาระน่ารู้ต่างๆกันครับ ครับเริ่มที่เรื่องของจะเรียกว่าอะไรดีผ้าอ้อมอัจฉริยะดีไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตออฟติงส์แล้วคุณอะไรอะไรก็ต้องอัจฉริยะไปหมดอะตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลยนะคะครับเชื่อว่าหลายคนในอเมริกาอาจจะรวมถึงคุณทรงโคตรด้วยอาจจะรวมถึงคุณว่างคณาด้วยอาจจะมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าสมาร์ทดอร์เบลก็คือกริ่งหน้าบ้านที่จะดูว่ามีใครมาส่งของหรือเปล่าหรือเป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่าหรือจะเป็นแปรงสีฟันอัจฉริยะคุณอาจจะแปรงไม่ทั่วถึงเขาก็จะตรวจสอบให้คุณใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็เลยคิดว่าตลาดหนึ่งที่น่าสนใจคือตลาดสินค้าสำหรับเด็กเนี่ยก็ได้รับความสนใจในการใส่อุปกรณ์ไฮเทคเข้าไปเพื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่มือเก่า ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะทั้งเบบี้มอนิเตอร์ซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นกันมาแล้วเปลดูว่าลูกนอนเป็นยังไงเวลาเราไม่ได้อยู่ในห้องใช่รวมถึงเปลเด็กอัจฉริยะที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ต้องไกวแล้วนะไม่ต้องไปตามปู่ย่ามาไกว เดี๋ยวไกวให้อัจฉริยะเลยนะคะล่าสุด Pampers นะคะเปิดตัวผ้าอ้อมอัจฉริยะที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของการขับถ่ายลามไปจนถึงคุณภาพของการนอนด้วย นะคะโดยเขาจะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันเฉพาะของทาง Pampers เนี่ยแหละค่ะโดย CNN บอกว่าผ้าอ้อมรุ่นนี้มีชื่อว่า Lumi by Pampers นะคะซึ่งเตรียมวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของสหรัฐในปีนี้เขาเป็นขายเป็นอุปกรณ์มาทั้งผ้าอ้อม10ชิ้นคือสำหรับ10วันนะคะและกล้องดูเด็ก Baby Monitor แล้วความพิเศษของตัวผ้าอ้อมคือเขาจะสามารถติดกับตัวระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าผ้าอ้อมได้ซึ่งจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอีกทีนึงนะคะเป็นการเตือนสถานะของผ้าอ้อมลูกน้อยใน3ระดับด้วยกันก็คือผ้าอ้อมแห้งอยู่ผ้าอ้อมเปียกและเปียกมากคือเปลี่ยนเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของการขับถ่ายรวมถึงการนอนหลับของลูกน้อยแบบเรียลไทม์ดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะแล้วก็บางทีเราไปหาคุณหมอสามารถจะเอาผลของการนอนหลับหรือว่าการขับถ่ายของลูกเนี่ยไปให้ทางทีมแพทย์ได้ดูด้วยเวลาเป็นตัวสุขภาพแต่เขาบอกว่าไม่กล้าบอกราคาแต่ว่ามันมี waiting list แล้วนะคือพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจเนี่ยเขาไปลงชื่อแล้วว่าสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวทั้งที่ยังไม่รู้ราคาเลยทั้งที่ราคาก็ไม่เคาะเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมุมมองของคุณมารแพทย์บอกว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องใช้เครื่องมือไฮเทคเพื่อการนี้เพราะว่าเราใช้การสังเกตได้อันนี้ก็ไม่เคยมีลูกเนาะ คิดว่าอย่างคุณทรงพลน่าจะพออธิบายได้อะอย่างแรกคือจับเอาช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักลูกไม่ช่างน้ำหนักของแดปเปอร์ของป้าอ้อมแต่กลิ่นสีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องดูเองใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเอาแว่นขยายไปดูก่อน
นึกว่าแบบว่าคุณจะใช้เป็นแบบวิทยาศาสตร์นะแช่มวลลูกตอนไม่มีผ้าอ้อมกับมวลลูกตอนมีผ้าอ้อมอะไรเงี้ยสังเกตว่าเด็กร้องไห้งองแงนะคะถ้าไม่หิวอาจจะปวดฉี่การสัมผัสด้านนอกของผ้าอ้อมรวมถึงผ้าอ้อมบางรุ่นจริงๆมันก็เริ่มทันสมัยมาสักพักนึงแล้วเขาจะเป็นลักษณะเป็นการเตือนในรูปแบบของสีของผ้าอ้อมอาจจะเป็นลายสีฟ้าสีเขียวแล้วพอถ้าผ้าอ้อมเปียกลายนั้นก็อาจจะหายไปก็ทำให้พ่อแม่ลูกอาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนะคะนอกจากนี้ในแง่ลบก็คืออุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้เนี่ยมักจะตามมากับเรื่องของการสูญเสียข้อมูลและความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะกับเด็กน้อยเพราะว่าทางแอปพลิเคชันเนี้ยเขาจะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยระบุข้อมูลส่วนตัวของลูกอายุเท่าไรเกิดมากี่วันแล้วแล้วก็รวมทั้งให้บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆคือถ่ายคลิปผ่านเบบี้มอนิเตอร์24ชั่วโมงปัญหาคือเด็กมีความปลอดภัยและเรื่องความส่วนความเป็นส่วนตัว privacy ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าการทำผ้าอ้อมอัจฉริยะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะบริษัท Huggies เขาทำมาแล้วผ้าอ้อมอัจฉริยะนี่แหละที่เกาหลีใต้วิธีก็คือว่าถ้าผ้าอ้อมเปียกจะส่ง SMS หรือข้อความสั้นไปเตือนว่าลูกฉี่หรือว่าแบบว่าเต็มแล้วนะเต็มผ้าอ้อมแล้วนะต้องไปเปลี่ยนแล้วนะนะคะโอเคน่าสนใจนะครับสำหรับพ่อแม่สมัยใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีก็สุขภาพของเด็กว่าอย่างนั้นสุขภาพด้านของการขับถ่ายกับการนอนคราวนี้มาที่เรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่บ้างคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มหวานหวานใช่เครื่องดื่มหวานหวานเป็นต้นนะฮะก็ตอนนี้มีรายงานจริงๆก็มีรายงานหลายชิ้นออกมาแต่ว่าล่าสุดก็เป็นรายงานที่มีกลุ่มตัวอย่างเยอะแล้วก็ใช้เวลาติดตามนานใช่ครับก็คือเป็นรายงานของนักวิจัยชาวฝรั่งเศสนะคะที่รวบรวมผู้ที่เข้าร่วมการทำวิจัยเนี่ยกว่า 100,000 คนและที่สำคัญคือเป็นการเก็บข้อมูลเป็นเวลาถึง9ปีซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานซึ่งใน 100,000 คนนี้ก็แบ่งเป็นผู้ชาย 21% แล้วก็ผู้หญิง 79%ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าการบริโภคเครื่องดื่มผสมน้ำตาลมากๆเนี่ยอาจจะมีส่วนทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นและการลดหรือจำกัดปริมาณเครื่องดื่มน้ำตาลก็อาจจะช่วยให้ลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลงเช่นกันค่ะซึ่งรายงานอันนี้นะคะก็คือบอกเป็นการอธิบายว่าน้ำตาลเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการเป็นโรคอ้วนหรือว่าการมีน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดการสร้างเซลล์มะเร็งแล้วก็คือที่พบเป็นแบบยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าการดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเพิ่มขึ้นประมาณ100มิลลิลิตรนะคะก็คือนิดเดียวสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งโดยรวมถึง 18% และเป็นมะเร็งเต้านมได้ถึง 22% โอ้นี่ก็ถือว่าแค่เพียงน้ำตาลไม่ปริมาณไม่มากเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงได้ขนาดนั้นซึ่งก็จะสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้นะคะที่เคยมีนิดนึงที่บอกว่าอีกงานวิจัยหนึ่งก็คือพบว่าผู้หญิงที่กินขนมปังหรือคุกกี้มากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมากกว่าผู้หญิงที่กินอาหารเดียวกันเนี่ยประมาณ 0.5 ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งก็แสดงว่าคุกกี้ที่อาจจะกินตอนกินก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้ากินประมาณแค่3ครั้งต่อสัปดาห์เองก็คือมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันใช่ครั้งต่อสัปดาห์นี่ไม่เยอะเลยนะคือแบบว่าค่ะนี่คุณกินกี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็คือปริมาณที่เรากินทุกวันนับเป็นกล่องแต่ว่าทีนี้คุณอเมเลียเลกซึ่งเป็นผู้จัดการด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของมหาวิทยาลัยทีไซด์ประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าการศึกษาเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างน้ำตาลกับโรคมะเร็งเนี่ยเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างยังพูดง่ายๆว่ายังอายุน้อยก็คือว่ายังมีคนศึกษาไม่มากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการศึกษาที่คนจะต้องวิจัยกันให้มากขึ้นว่ามันเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงให้ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งว่าที่ผ่านมาคือคนก็พยายามสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าน้ำตาลนี่เป็นความหวานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะไม่ใช่ความหวานที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็หลายๆประเทศเองตอนนี้ก็คือหันมาเอาใจใส่ปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นโดยการขึ้นภาษีหรือว่าเก็บภาษีน้ำตาลหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานเช่นฝรั่งเศสนอร์เวย์หรือว่าอังกฤษในประเทศใกล้ๆเมืองไทยก็มีฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเริ่มแล้วก็อินเดียก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันนะคะครับน่าสนใจมากสำหรับเรื่องของมาตรการภาษีว่าจะในที่สุดแล้วจะนำมาใช้จำกัดเรื่องของการบริโภคเครื่องดื่มผสมน้ำตาลได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอดูติดตามกันต่อไปครับนั่นก็เป็นสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับSaturday night at the movies. You can't stop me.
เวลาเหลือไม่เยอะเดี๋ยวเราเข้าถึงคุยหนังเลยส่วนอันดับภาพยนตร์ใครอยากจะรู้ก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ตอนนี้มาคุยหนังกันเลยดีกว่านะครับ Lion King ต้องเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่น live action ซึ่งหลังๆเนี่ยดิสนีย์เนี่ยเดินมาทางนี้เลยคือสร้าง live action คือในลักษณะของใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมาสร้างแสดงร่วมกับคนจริงๆสร้างเป็นสัตว์สร้างอะไรที่ให้สมจริงไม่ใช่เป็นการ์ตูนอีกต่อไปเดี๋ยวฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับได้ยินเพลงนี้เนี่ยหน้าซิมบ้าลอยมาเลยเราได้ยกซิมบ้าขึ้นไปมันคืออะไรเนี่ยครับคุณนิธิการก็ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มา Lion King แน่นอนตอนแรกเนี่ย25ปีที่แล้วคุณนิธิการไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ว่าต้องมีการเปรียบเทียบแน่นอนระหว่างภาพที่เป็นการ์ตูนกับที่เป็นไลฟ์แอคชั่นคุยเลยเขาเรียกว่าตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาลจนจะพาหลานเข้าอนุบาลไปแล้วนะคะเติบโตมาด้วยกันกับการ์ตูนเรื่องนี้จนไปถึงภาพยนตร์แล้วเรียกว่าเป็นการสร้างความฮือฮาแล้วก็ปลุกจินตนาการอีกครั้งหนึ่งพอบอกว่าโอ้พอทำไลฟ์แอคชั่นขึ้นมาเนี่ยก็เรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรนะคะสำหรับ Lion King ในรูปไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ก็ได้ผู้กำกับจอห์นฟาโฟร์นะคะหรือว่าแฮปปี้คนสนิทของโทนี่สตาร์กใน Iron Man เป็นผู้กำกับไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์อีกเรื่องนึงเหมือนกัน The Jungle Book ซึ่ง มันก็ทำนองป่าเขาลำเนาไพรสินสาราสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าคนนี้ก็พอก็ไว้ใจได้แหละสำหรับเรื่องของความสมจริงในภาพยนตร์ทีนี้เรื่องราวเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าหยิบจากกล่องของในรูปแบบของการ์ตูนเอามาเคาะเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นซึ่งเรื่องราวไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมก็คือซิมบ้าซึ่งเป็นสิงโตที่เนรเทศตัวเองเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองตายไปแต่ว่าตัวเองก็ไม่สามารถจะฝืนโชคชะตาที่จะต้องเป็นเจ้าป่าได้ก็คือเป็นแบบเป็น Head of Circle of Life ต่างๆนะคะก็เลยทำให้เขาต้องกลับมาทวงดินแดนอันชอบธรรมของเขาอีกครั้งนึงทีนี้เนื้อเรื่องเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะจำได้นะครับ Lion King ซึ่งภาคใหม่เนี่ยก็บอกได้ใช่ไหมว่าเนื้อเรื่องก็เป็นการสะท้อน same old ใช่ค่ะตอนที่ภาคที่เป็นการ์ตูนแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่นำมาแสดงเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆอันนี้หลายๆคนสนใจเป็นยังไงมันก็คือให้ความสมจริงแหละเพราะว่าเขาเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตเลยว่ามันเหมือนจากการ์ตูนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดเดาเรื่องนั้นดูความสมจริงก็คือสมจริงดูธรรมชาติทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสิงสาราสัตว์ที่มาใช้ชีวิตกับเราเพียงแต่สิ่งที่มันดูประหลาดก็คือมีเสียงพากออกมานั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับ The Jungle Book ก็คือพูดออกมาคือสัตว์เนี่ยเหมือนสัตว์จริงๆเหมือนกระโดดออกมาจาก National Geographic เหมือนดูสารคดีอะไรแต่ว่ากลายเป็นว่ามีเสียงพากโผล่มาพูดได้ก็ทำให้สะดุ้งนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็เป็นทั้งข้อเสียเพราะว่าข้อเสียก็คือเราอาจจะไม่สังเกตคิ้วของสิงโตได้เพราะฉะนั้นมันคือเป็นลักษณะเหมือนกับคิ้วลิงคือการแสดงอารมณ์สีหน้าต่างๆซึ่งมันเคยเป็นแง่ดีในการ์ตูนนึกออกใช่มั้ยคะการ์ตูนนี่สามารถแบบหน้าโอเวอร์รีแอคอะไรต่างๆได้แต่พอมันเป็นสัตว์จริงๆเราจะไปเอากล้ามเนื้อส่วนไหนของสิงโตมาทำให้มันดูเป็นคิ้วหรือสัตว์ต่างๆในเรื่องซึ่งมันก็เลยต้องพยายามที่จะสมดุลความสมจริงตามธรรมชาติกับแทรกความดราม่าในเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ขาดเรื่องของอารมณ์คือจะเข้าไปดูสิงโตยิ้มไม่มีเรื่องนี้มันดูแล้วมันก็สับสนน่ะว่าตกลงเขายิ้มหรือว่าเขาโกรธ หรือว่าเขาอะไรนะคะซึ่งก็ต้องไปแก้กันตรงที่ทีมภาคซึ่งก็ต้องชื่นชมทีมภาคซึ่งมีความสามารถมากแล้วก็ทำให้รู้สึกอินกับเรื่องราวได้นั่นก็เป็นข้อดีของดิสนีย์ในการเฟ้นหาทีมภาคต่างๆซึ่งก็รวมถึงบียอนเซ่ด้วยนะคะพอพูดปุ๊บเนี่ยนางพญามากเลยบางทีเราก็รู้สึกนางพญากว่าซิมบ้าอีกนะ ในความรู้สึกของเราเองนะคะแล้วก็บียอนเซ่แสดงเป็นนาร่าในตอนโตนางเอกเป็นนางเอกคือสิงโตแฟนสาวนั่นเองใช่ที่อยู่เคียงข้างกับซิมบ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะส่วนเรื่องนึงที่เป็นไฮไลท์ของดิสนีย์ก็คือบทเพลงต่างๆก็เหมือนกับการย้อนวัยทั้งเพลงเมื่อสักครู่ที่เราฟังไปปุ๊บอุ๊ยจะต้องยกซิมบ้าขึ้นมาทันทีเลยนั่นคือ Circle of Life นะคะแล้วก็ Can You Feel the Love Tonight แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปลองฟังดูว่า
จะโดนใจเหมือนกับเวอร์ชันของเอลตันจอห์นหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งฮักคุณน่ามัดชาดนะคะซึ่งก็ต้องรอฟังว่ามันสนุกจริงไหมหรือว่าแบบชิลจริงไหมเนี่ยค่ะเพลงที่คุณนิติการพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพลงที่อยู่ใน Lion King ภาคการ์ตูนอยู่แล้วแต่ว่าเพลงใหม่ที่เพิ่มมาในภาค Live Action นี้นะครับเป็นเพลงของ Beyonce อย่างที่คุณนิติการบอกชื่อไว้สักครู่นะครับ ชื่อเพลงว่า Spirit น่าฟังแค่ไหนก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนครับผมทรงพจน์สุภาผลดิฉันนิติการกำลังวันและดิฉันวางคราชมชื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับและถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์